ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาพร้อมกับเพลงพม่าอีกครั้งหนึ่งให้คุณได้ฟังสร้างบรรยากาศและจินตนาการไปถึงกรุงรัตนบุรอังวะเมื่อคราวใกล้จะเสียกรุงประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าของพม่าในอดีตรวมรับรู้กับห้องสมุดหลังไมค์จากบทประพันธ์พม่าเสียเมืองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เราได้เห็นแง่มุมของผลประโยชน์การเมืองและก็เรื่องของอำนาจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของบ้านเราและนั่นคือคราวสูญสิ้นราชวงศ์อลองพระยาอันยาวนานของแผ่นดินพม่าอย่างน่าเสียดายพร้อมๆกับการสูญเสียเอกราชของพม่าให้กับอังกฤษวันนี้พม่าเสียเมืองดำเนินมาถึงตอนที่12แล้วค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจอยากจะไปหามาอ่านตามร้านหนังสือโดยทั่วไปก็มีจำหน่ายนะคะถามหาพม่าเสียเมืองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วถ้าเกิดอ่านของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วติดใจสงสัยในบางประเด็นหรือหลายประเด็นก็ลองไปติดตามอ่านประวัติศาสตร์พม่าเล่มอื่นๆได้ดิฉันว่าดีนะคะจะทำให้เราเกิดความสนใจใคร่รู้ในประวัติศาสตร์ของพม่าซึ่งก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของไทยแล้วจะเห็นว่าการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นสนุกและมีคุณค่าค่ะอย่าลืมนะคะฟังห้องสมุดหลังไมค์ถ้าต้องการเป็นสมาชิกห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งดิฉันเองก็มีหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆที่ส่งมาให้จะมาแบ่งปันกันอ่านนะคะอาจจะเป็นการจับรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละสัปดาห์ก็จับจากบรรดาสมาชิกนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะจริงๆแล้วอยากรู้จักว่าผู้ฟังห้องสมุดหลังใหม่เป็นใครกันบ้างและที่สำคัญฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่ทางช่องทางไหนฟังสดฟังย้อนหลังหรือดาวน์โหลดมาฟังหรือฟังผ่านสมาร์ทโฟนฟังผ่านดาวเทียมบอกกล่าวกันมานิดหนึ่งนะคะว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนฟังรายการด้วยช่องทางใดแล้วส่งไปรษณีย์บัตรหรือจดหมายมาที่สถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์สตูดิโอวิทยุอาคาร B ชั้น1เลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10210ค่ะมาติดตามตอนที่12ช่วงที่1กันต่อเลยนะคะว่าเมื่อเลขานุการข้าหลวงใหญ่ในอังกฤษส่งจดหมายมาราวกับว่าพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเรียบร้อยแล้วด้วยข้อความบังคับต่างๆนานากิมบุนมินกี้เสนาบดีเสนอให้ยอมรับข้อเสนอเพราะมองไม่เห็นทางเลือกทางรอดนอกจากยอมไปก่อนแล้วก็ค่อยผ่อนผันในภายหลังก็น่าจะบรรเทาความรุนแรงได้แต่พระเจ้าสีป่อพระนางสุพยาลัตและพระนางอเลนันดอร์ไม่เห็นด้วยและพร้อมที่จะประกาศสงครามอย่างเต็มที่เหตุการณ์ตึงเครียดนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้จากพม่าเสียเมืองตอนที่12ช่วงที่1ค่ะเมื่อพระนางสุพยาลัตได้ตรัสไปแล้วว่ากิมบุนมินกี้เป็นคนขี้ขลาดควรจะเอาผนุ่งสตรีมานุ่งพระเจ้าสีป่อก็ไม่ได้สนใจฟังกิมบุนมินกี้อีกต่อไปทรงฟังแต่แตงดามินกี้เจ้ากรมเรือหลวงและขุนนางทั้งปวงที่ขออาสารบกับอังกฤษแต่ฝ่ายเดียวพระเจ้าสีป่อให้เสนาบดีร่างสุภาอักษรตอบหนังสือของอังกฤษไม่ยอมรับข้อเสนอหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นสุภาอักษรเสนาบดีนั้นมีความว่าเสนาบดีกรุงรัตนบุรอังวะได้ประชุมกันพิจารณาหนังสือที่อังกฤษส่งมานั้นโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วเห็นพ้องต้องกันให้ตอบเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ 1. คำพิพากษาคดีห้างบอมเบย์พม่านั้น
ศาลาลูกคุณหลุดดอมิได้พิพากษาไปตามใจแต่ได้ตรวจหลักฐานชำระพยานทั้งปวงแล้วโดยรอบคอบถี่ถ้วนเมื่อเห็นว่าจำเลยเป็นห้างของอังกฤษก็ได้นำบัญชีไม้ของห้างนั้นเองมาตรวจสอบด้วยเมื่อได้ความตรงกันแล้วจึงได้พิพากษาคดีไปตามบทพระอัยการหาได้อาทันฉันทาเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่2เงินจำนวนค่าปรับตามคำพิพากษานั้นเสนาบดีได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลแล้วทรงพระมหากรุณาต่อห้างบอมเบย์พม่าเห็นว่าจะต้องเสียเงินมากอาจทำให้ทำงานติดขัดล่าช้าต่อไปเนื่องด้วยห้างบอมเบย์พม่าได้เคยทำป่าเมืองตองอูมาโดยเรียบร้อยและได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าภาคหลวงและภาษีอากรมาแล้วถูกต้องครบถ้วนจึงมีพระราชดำรัสสั่งว่าหากห้างบอมเบย์พม่าจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขึ้นมาในเรื่องนี้ก็จะทรงพระกรุณาลดหย่อนค่าปรับให้ตามควรมิให้เป็นที่เดือดร้อน3การที่อังกฤษขอตั้งทูตหรือตัวแทนมาประจำอยู่ที่กรุงมันเดเลนั้นแต่ก่อนอังกฤษก็เคยมีตัวแทนมาประจำอยู่แล้วทางฝ่ายกรุงอังวะก็ต้อนรับเลี้ยงดูแต่โดยดีตามทางพระราชไมตรีมิได้กระทำใดๆให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญแต่อังกฤษถอนตัวแทนนั้นไปเองหากฝ่ายอังกฤษประสงค์จะตั้งตัวแทนขึ้นใหม่ก็จงทำเถิดทางกรุงอังวะจะรับรองติดต่อด้วยตามราชประเพณีกรุงอังวะเหมือนอย่างที่ได้เคยทำมาแต่ก่อน 4. เรื่องทางพระราชไมตรีของกรุงอังวะกับนานาประเทศนั้นเสนาบดีกรุงอังวะขอแจ้งให้ข้าหลวงใหญ่อังกฤษทราบว่าการพระราชไมตรีของราชอาณาจักรอันทรงไว้ซึ่งอิสรภาพนั้นย่อมดำเนินไปตามพระราชประเพณีและพระราชกำหนดกฎหมายหาจำต้องปรึกษาผู้ใดหรือขอความเห็นชอบจากผู้ใดไม่กรุงอังวะก็ได้เจริญทางพระราชไมตรีไว้กับนานาประเทศเช่นอังกฤษเช่นฝรั่งเศสอิตาลีและเยอรมันประเทศต่างๆเหล่านี้ก็เห็นชอบด้วยกับราชประเพณีกรุงอังวะหามีผู้ใดขัดขืนหรือเข้ามาสั่งการอย่างใดไม่หากทางอังกฤษประสงค์จะเจริญทางพระราชไมตรีกับกรุงอังวะแล้วขอให้อังกฤษปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างประเทศอื่นๆที่ออกนามมาแล้วนี้เถิดอย่าได้ร้อนใจดิ้นรนไปเลยนี่คือพระราชสารถึงอังกฤษนะคะทีนี้พอส่งสุภาอักษรเสนาบดีกลับไปยังเมืองย่างกุ้งกับเรือแอชลีย์อีเดนแล้วพระเจ้าสีปอก็โปรดให้มีพระบรมราชโองการขึ้นฉบับหนึ่งแล้วก็ให้ตีค้องร้องเปล่าประกาศไปทั่วพระราชอาณาจักรที่ว่าตีค้องร้องเปล่าในที่นี้จริงๆเลยนะคะไม่ได้เป็นแค่สำนวนเพราะว่าการประกาศพระบรมราชโองการในพม่าขณะนั้นยังต้องส่งคนออกเที่ยวเดินตีค้องแล้วก็อ่านประกาศเปิงไปในที่ต่างๆพระบรมราชโองการที่มีการตีค้องร้องเปล่าให้ชาวบ้านได้ฟังนั้นมีข้อความดังนี้ค่ะมีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมมายังเจ้าเมืองกรมการจังหวัดและกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงตลอดจนนายกกองม้าผู้พิพากษาตุลาการพัสดีเรือนจำเจ้าภาษีนายอากรเจ้าพนักงานเหมืองแร่และป่าไม้และบรรดาข้าทูลละอองธุลีพระบาทอาณาประชาราษฎร์บรรดาที่อยู่ในพระราชอาณาจักรโดยฝรั่งนอกศาสนาชาติอังกฤษได้มีใจกำเริบบังอาจกราบบังคมทูลให้ทรงกระทำการหลายอย่างต่างประการด้วยความประสงค์ที่จะทำลายพระบวรพุทธศาสนาละเมิดพระราชประเพณีทั้งปวงและดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและยังได้กระทำการอุกอาจตระเตรียมการประดุจว่าจะมาทำสงครามกับกรุงรัตนบุรีอังวะบัดนี้ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีมีสุภาอักษรตอบไปแล้วตามธรรมเนียมพระมหานครทั้งหลายในโลกด้วยถ้อยคำอันเที่ยงตรงถ้าหากว่า
ฝรั่งนอกศาสนายังมิเชื่อฟังบางอาจดื้อดึงด้วยโมหะจริตและยกทัพมารุกรานพระราชอาณาเขตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักษาพระบวรพุทธศาสนาและพระราชสีมาอาณาจักรนี้ก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินยาตราทัพหลวงพร้อมด้วยเสนามหาราชบริพารแม่ทัพนายกองและไพร่พลทั้งปวงเป็นหมวดหมู่จตุรงคเสนาอันมีกองทหารราบทหารม้าทหารปืนใหญ่และทหารช้างออกไปสู้รบกับอริราชศัตรูทั้งทางบกและทางเรือและจะทรงทำลายฝรั่งนอกศาสนาให้พินาศไปด้วยกำลังแสนยานุภาพทั้งจะได้เข้ายึดเอาเขตแคว้นของฝรั่งกลับคืนมาขอให้บรรดาข้าทูลละอองธุลีพระบาทและอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงจงตั้งอยู่ในความสงบอย่าตื่นเต้นตระหนกตกใจในการสงครามกับฝรั่งและอย่าพากันหนีทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องเป็นอันขาดแต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการและประกอบการงานต่างๆไปตามเคยให้ราชการหัวเมืองทั้งปวงจงระมัดระวังคอยกวดขันมิให้โจรผู้ร้ายในท้องที่ของตนในราชการสงครามครั้งนี้ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสั่งมิให้กะเกณฑ์ทหารหัวเมืองดังที่เคยมาแต่จะได้ใช้ทหารประจำพระนครออกไปรบพุ่งทำลายและยึดเอาบ้านเมืองของข้าศึกบรรดาข้าราชการหัวเมืองจงอย่าได้กะเกณฑ์ราษฎรผู้ใดที่มิได้สมัครใจเอาตัวมาเป็นทหารเป็นอันขาดอันการรักษาพระบวรพุทธศาสนารักษาเกียรติยศของบ้านเมืองและรักษาประโยชน์ของบ้านเมืองนั้นย่อมเกิดประโยชน์3ประการคือประโยชน์แก่พระศาสนาประโยชน์แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประโยชน์แก่ตนเองเป็นปัจจัยมากที่จะนำบุคคลไปสู่สุคติมีสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นต้นและพระนิพพานเป็นที่สุดผู้ใดมีน้ำใจกล้าหาญอาสาออกทำราชการสงครามสนองพระเดชพระคุณด้วยความสามารถก็จะได้รับพระราชทานบำเหน็จรางวัลและจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการตามความสามารถให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวงคอยสอดส่องหาคนดีที่จะอาสาสมัครเข้ารับราชการเมื่อได้ตัวแล้วให้ส่งรายชื่อยังกรมการจังหวัดต่างๆเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นครั้งคราวไปนี่คือพระบรมราชโองการที่มีการตีค้องร้องเปล่าประกาศไปทั่วพระราชอาณาจักรในเมืองมัณฑะลีณขณะนั้นขณะเดียวกันในกรุงมัณฑะลีก็มีการฝึกทหารไว้เตรียมรับกับการสงครามอย่างเข้มแข็งแต่การฝึกก็คงจะใช้แบบเดียวกับที่เคยใช้กันมาในสมัยพระเจ้าฝรั่งมังค้องรบกับพระเจ้าราชาธิราชนั่นก็คือฝึกให้ทหารรำเพลงอาวุธท่าต่างๆเข้ากับเสียงค้องกรองทหารเหล่านั้นออกไปฝึกเพลงอาวุธกันอยู่ที่ชานพระนครนอกกรุงมัณฑะเลและคนในกรุงมัณฑะเลก็พากันออกไปดูกันอย่างเนืองแน่นทุกวันก็คือยังคงฝึกกันแบบโบราณคนที่มีกิจธุระมากในยามนั้นเห็นจะได้แก่ช่างสักเพราะว่าจะต้องสักเครื่องหมายกรมกองลงบนข้อมือของทหารใหม่ทุกคนแล้วก็จะต้องสักยันให้แก่ทหารเพื่อคุ้มครองป้องกันคมเรียกว่าคมหอกคมดาบนะคะยังคงทำตามแบบเดิมแต่ทั้งที่มิได้มีประกาศว่าคือได้มีประกาศไปว่าจะไม่เกณฑ์ราษฎรมาเป็นทหารคือประกาศไปอย่างชัดเจนแต่พอเอาเข้าจริงๆก็มีการเกณฑ์ราษฎรจำนวนมากจากหัวเมืองต่างๆส่งเข้ามายังกรุงมัณฑะเลครอบครัวราษฎรทุกครอบครัวต้องส่งทหารให้ทางราชการ2คนพร้อมด้วยอาวุธและเสบียงติดตัวและยังต้องนำเงินส่งให้แก่ทางราชการเป็นเบี้ยเลี้ยงทหาร2คนนั้นสำหรับเวลาต่อไปอีกด้วยอันนี้เป็นธรรมเนียมโบราณเพราะว่ากองทัพโบราณไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทยกองทัพพม่าหรือกองทัพฝรั่งเป็นกองทัพที่เลี้ยงตัวเองคือทหารแต่ละคนต้องหากินเอาเองทั้งสิ้นนี่คือในสมัยโบราณนะคะที่อู่เรือหลวงกรุงมัณฑะเลในขณะนั้นก็มีราชการมากเช่นกันเรือหลวงพม่าในสมัยนั้นมีเรือกลไฟเล็กๆอยู่ 2-3 ลำติดปืนใหญ่ขนาดย่อม
เรือส่วนใหญ่นั้นเป็นเรือลบประเภทเรือยาวมีฝีพายติดอาวุธและใช้ฝีพายนั่นเองเป็นพลรบเรือกลไฟหลวงนั้นออกจะเก่าแก่และชำรุดอยู่ทุกลำใช้ทำการรบจริงจังก็ไม่ได้เพราะว่าแต่แรกซื้อมาเล่นมิได้ซื้อมารบส่วนเรือพายทั้งปวงนั้นซ่อมไว้เมื่อแห่พระเจ้าสีป่อเสด็จเลียบพระนครทางชลมารคยังใช้การได้ดีอยู่แต่ก็ดีสำหรับแห่มิใช่สำหรับไปรบกับอังกฤษพระเจ้าสีป่อโปรดให้ในช่างอิตาลีที่ชื่อโมลินารีเป็นแม่กองซ่อมเรือรบทั้งปวงนายโมลินารีก็ได้แต่ซ่อมไปตามเพลงแล้วก็กราบบังคมทูลรายงานว่าเรือรบทั้งปวงนั้นพร้อมที่จะใช้ราชการได้แล้วแต่นายโมลินารีเป็นฝรั่งย่อมจะรู้ดีถึงวิธีการรบของฝรั่งและเครื่องมือที่ใช้ในการรบของฝรั่งว่าตอนนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วขณะที่นายโมลินารีกราบบังคมทูลว่าเรือรบใช้การได้นั้นแกก็คงจะภาวนาอยู่ในใจขออย่าให้มีโอกาสที่จะต้องใช้เรือรบเหล่านั้นเลยกรุงมันเดเลในระยะนั้นครึกครื้นไปด้วยทหารทั้งปวงร้านรวงก็หนาแน่นเพราะมีทหารเข้ามาประจำการอยู่ในกรุงเป็นจำนวนมากถนนหนทางก็คลาคร่ำไปด้วยทหารต่างหมู่ต่างเหล่าเดินเตร่ไปตามถนนหนทางอวดอิทธิฤทธิ์ว่าจะสู้ศึกจนตัวตายมีให้ข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาได้บางก็คุยว่าจะห้ำหันข้าฟันฝรั่งให้สาแก่ใจบางก็เมามายเที่ยวเกะกะระรานชาวบ้านผู้หญิงกรุงมันเดเลในระยะนั้นที่ตั้งท้องขึ้นมาโดยหาสามีมิได้นั้นว่ากันว่ามีมากนักฝ่ายอังกฤษเมื่อได้รับสุภาอักษรเสนาบดีพม่าก็สั่งให้เตรียมการสงครามทันทีเพราะว่าชัดเจนแล้วพม่าไม่ยอมพม่าจะสู้ทหารฝรั่งและทหารอินเดียที่มาประจำอยู่ที่เมืองย่างกุ้งนั้นเมื่อมาอยู่เฉยๆนานเข้าก็เบื่อหน่ายอยากทำสงครามอยู่ทุกคนพอได้ข่าวว่าจะได้รบกับพม่าก็พากันดีใจจะได้มีงานทำที่แน่ๆรู้อยู่แล้วว่ารบยังไงก็ชนะต่างคนต่างเตรียมตัวที่จะออกรบทหารอังกฤษพากันยกแก้วเบียร์ขึ้นดื่มถวายพระพรคิงสีป่อและควีนซุปเพรตซุปเพรตนี่เป็นสำเนียงที่ทหารฝรั่งเรียกพระนามของพระนางสุพยาลัตแปลเป็นไทยว่าพระนางชามแกงทั้งนี้เพราะทหารทุกคนรู้ว่าถ้าหากพระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตมิได้เสวยราชอยู่ณกรุงอังวะในขณะนั้นบางทีตนและพวกพ้องก็จะไม่มีโอกาสทำสงครามกับพม่าสมความปรารถนาซุปเพรตก็มาจากสุพยาลัตก็เป็นสำเนียงเวลาที่ฝรั่งออกเสียงสุพยาลัตเร็วๆนะกลายเป็นซุปเพรตแล้วก็เลยเอามาล้อเล่นกันฝ่ายอังกฤษเมื่อได้ยื่นคำขาดขึ้นไปยังกรุงมันเดเลแล้วก็ส่งทหารไปตั้งเตรียมพร้อมอยู่ที่เมืองเสียดเมียวซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอิราวดีตรงแดนต่อแดนระหว่างพม่าใต้กับพม่าเหนือกองทัพอังกฤษมีพลตรีเพรนเดอร์กาสเป็นแม่ทัพนายพลผู้นี้เคยผ่านการรบมาในอินเดียเมื่อชาวอังกฤษเมื่อชาวอินเดียนะคะลุกขึ้นต่อสู้อังกฤษและเป็นนายทหารในกองทัพอังกฤษที่เมืองมัตราสและนอกจากนั้นก็ยังมีพันโทสเลเดนผู้ซึ่งเคยอยู่ที่กรุงมันเดเลในรัชกาลของพระเจ้ามินดุงติดไปในกองทัพด้วยในฐานะล่ามและผู้รู้เรื่องพม่ากองทัพอังกฤษนั้นพร้อมอยู่แล้วที่จะยกขึ้นไปกรุงมันเดเลในทันทีที่พระเจ้าสีปอไม่ทรงปฏิบัติตามคำสั่งของอังกฤษทหารในกองทัพนั้นมีทหารราบ3กองพลในกองพันต่างๆนั้นก็มีทั้งทหารอังกฤษและทหารอินเดียคละกันไปมีปืนใหญ่ภูเขาจำนวนหนึ่งและมีปืนใหญ่ติดเรือซึ่งเป็นปืนขนาดใหญ่อยู่หลายกระบอก
นอกจากนั้นก็ยังมีทหารเรืออีกหน่วยหนึ่งสำหรับเดินเรือกลไฟที่จะต้องแล่นทวนแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปในกองทัพนั้นมีกองทหารอาสาสมัครอยู่กองหนึ่งตั้งขึ้นที่เมืองย่างกุ้งมีทหารอาสาสมัครเป็นชาวอังกฤษที่ออกมาทำมาหากินที่เมืองนั้นและมีชาวพม่าที่อาสาขึ้นไปรบเอาเมืองของตัวเองมาให้ฝรั่งร่วมอยู่ด้วยนี่คือบรรยากาศและก็สภาพการเตรียมกองทัพทั้งของอังกฤษและก็ของพม่าซึ่งถ้าฟังก็จะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างหน้ามือหลังมือเลยทีเดียวฝ่ายหนึ่งยังคงเตรียมการรบแบบเมื่อสมัยครั้งโบราณในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและมีแสนยานุภาพในการทำลายล้างถือว่าเป็นการรบที่น่าสังเวชใจเพราะเป็นการรบคนละรุ่นเลยทีเดียวและแน่นอนว่าการรบครั้งนี้ก็นำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของกรุงรัตนบุรีอังวะซึ่งติดตามได้กับพม่าเสียเมืองในช่วงต่อไปค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังไมค์กับพม่าเสียเมืองตอนที่12นะคะอยู่กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะจะแนะนำติชมรายการหรือว่าจะเสนอแนะเรื่องต่อไปเล่มต่อไปก็ได้เช่นกันนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยค่ะอยากรู้จักจริงๆนะคะและถ้าท่านไหนที่ต้องการจะเป็นเพื่อนกับดิฉันทาง Facebook ก็เข้าไปที่รัศมี28 RASAMEE28 รัศมี28นะคะกำลังตื่นเต้นเป็นความตื่นเต้นแต่ก็เป็นความเศร้าที่แฝงอยู่ลึกๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่คิดว่าเรากำลังฟังเรื่องราวของประเทศที่เคยมาตีกรุงศรีอยุธยาถ้าเราฟังและทำใจให้เป็นกลางก็มีหลายความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นเป็นความเศร้าอยู่ลึกๆด้วยนะคะกับประเทศที่ต้องเจอกับภาวะสงครามแบบนี้สงครามที่เจ้าของประเทศเนี่ยไม่มีความตระหนักรู้เพียงพอว่ากำลังสู้กับใครกำลังสู้กับอะไรและควรจะต้องต่อสู้อย่างไรเหมือนกับมวยที่ชกกันแบบไม่ได้เปรียบมวยอะค่ะคนละรุ่นคนละเรื่องกันเลยทีเดียวการรบระหว่างพม่ากับอังกฤษในช่วงนั้นก็เป็นเช่นนั้นอยากให้คุณได้ฟังในช่วงต่อไปซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้บรรยายเอาไว้อย่างเห็นภาพทีเดียวนะคะว่าภาพเหตุการณ์ตอนที่กองทัพของอังกฤษซึ่งเต็มไปด้วยอาวุธทันสมัยเต็มไปด้วยปืนระเบิดเอ๊ะมีระเบิดหรือยังไม่แน่ใจแต่ปืนเนี่ยแน่นอนนะคะขณะเดียวกันพม่ายังคงจัดทัพตามตำรับพิชัยสงครามแบบเดิมอะค่ะยังเต็มไปด้วยทิวธงปลิวสวยสวยงามราวกับภาพที่ออกมาจากพระราชพงศาวดารหรือว่าจากภาพยนตร์และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผู้คนมีโอกาสได้เห็นภาพอันงดงามแห่งสงครามเช่นนี้ไปติดตามฟังได้เลยนะคะกับประวัติศาสตร์ของพม่าในช่วงเวลาสุดท้ายของราชวงศ์อัลลองพระยาพม่าเสียเมืองบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนที่12ช่วงที่2ค่ะเมื่อวันที่14พฤศจิกายนหลังจากที่ข้าหลวงใหญ่อังกฤษได้รับสุภักษรเสนาบดีกรุงอังวะแล้วเหตุการณ์แรกในการรบก็เกิดขึ้นกองทัพอังกฤษได้ข่าวว่าเรือกลไฟพม่ามาแล่นขึ้นล่องอยู่แถวแดนต่อแดนกระส่งเรือลบหลวงอังกฤษชื่ออิระวดีและเรือกลไฟบรรทุกทหารอีกลำหนึ่งขึ้นไปดูพอไปถึงก็เห็นว่าเรือกลไฟพม่านั้นจูงแพขนานมาแพหนึ่ง
ในแพนนั้นใช้ไม้สุงเสี้ยมปลายให้แหลมปักเอาไว้เต็มบนเรือไฟที่จูงแพขนานนั้นมีนายช่างอิตาลีชื่อโคโมโตอยู่ด้วยนายช่างอิตาลีกำลังจะปิดแม่น้ำอิราวดีด้วยวิธีเอาแพที่มีสุงปลายแหลมนั้นปักจมลงในแม่น้ำแล้วทิ้งเอาไว้ให้เป็นขวากขวางแม่น้ำหากเรือรบอังกฤษแล่นขึ้นไปโดยไม่รู้ตัวก็จะถูกขวากใต้น้ำนั้นต่ำเอาท้องเรือทะลุถึงจมเป็นแน่นอนแต่นายโคโมโตไม่รู้ว่าอังกฤษส่งทหารมารออยู่ที่ชายแดนแล้วจึงนึกว่าตนยังมีเวลามากเที่ยวแล่นเรือวนเวียนในแม่น้ำจะหาที่จมแพให้เหมาะที่สุดพอเรือรบอังกฤษโผล่มาถึงโดยไม่รู้ตัวนายโคโมโตก็ตกใจยิงเรือรบอังกฤษยิงปืนขู่เข้าสองสามนัดนายโคโมโตและคนบนเรือไฟพม่าก็เพ่นลงน้ำแล้วว่ายขึ้นตะลิ่งหลบหนีไปเรือรบพม่าและแพนั้นก็ถูกส่งลงมายังเมืองเสียดเมียวซึ่งเป็นฐานทัพชั่วคราวของอังกฤษแต่เรือไฟพม่านั้นยังชักธงนกยูงของพม่าอยู่ไม่มีใครชักลงทำเอาทหารอังกฤษที่ฐานทัพตื่นเต้นเตรียมสู้กันอยู่พักใหญ่เพราะนึกว่าพม่าจะเข้าโจมตีฐานทัพก่อนแต่อังกฤษที่อยู่ในเรือพม่าที่ถูกจับได้รู้ตัวทันจึงรีบไปชักธงพม่าลงแล้วชักธงอังกฤษขึ้นมิฉะนั้นก็คงถูกทหารบนฝั่งเอาปืนใหญ่ยิงจมไปเหมือนกันนายโคโมโตนั้นหนีไปแต่ตัวทิ้งแผนผังการป้องกันแม่น้ำอิระวดีเอาไว้ทุกอย่างตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งทหารของพระเจ้าสีป่อและจำนวนทหารตามที่ตั้งแต่ละแห่งเอกสารเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่ออังกฤษมากทีเดียวนายพลตรีเพรนเดกาสได้รับคำสั่งให้ยกทัพขึ้นไปยึดเอาเมืองมันเดเลโดยให้เสียเลือดเนื้อและชีวิตทหารน้อยที่สุดถ้าหากว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นให้ได้ก็จะต้องรีบยกขึ้นไปให้ถึงกรุงมันเดเลโดยเร็วก่อนที่พม่าจะตั้งรับได้ทันแต่นายพลเพรนเดกาสและนายทหารตลอดจนไพร่พลในกองทัพคงจะไม่ได้นึกหรือคาดฝันในตอนนั้นว่าจะยกขึ้นไปยึดเอากรุงมันเดเลได้เร็วขนาดที่ทำได้ในเวลาต่อมาทัพอังกฤษนั้นต้องยกขึ้นไปทางเรือคือทางแม่น้ำอิระวดีแต่ทางเดียวและก่อนจะถึงกรุงมันเดเลก็จะต้องผ่านเมืองมินลาซึ่งเป็นเมืองด่านและเป็นหัวเมืองใหญ่มีเจ้าเมืองปกครองมีค่ายคูประตูหอรบแข็งแรงเมืองมินเหล่านั้นตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำอิระวดีตรงหน้าเมืองบนอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำมีป้อมชื่อป้อมกอยองเขมียวตั้งอยู่บนเนินทั้งตัวเมืองและป้อมอยู่ในชัยภูมิที่จะกีดขวางมิให้ข้าศึกผ่านแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ง่ายๆแม่ทัพอังกฤษจึงถือว่าเมืองมินลาเป็นจุดยุทธศาสตร์อันสำคัญหากตีเมืองนั้นได้แล้วก็เท่ากับว่าได้กรุงมันเดเลวันที่15พฤศจิกายนกองทัพอังกฤษก็ยกเข้าไปในเขตของกรุงอังวะโดยทางเรือรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ต้องยิงต่อสู้กับพม่าที่ตั้งค่ายรายขึ้นไปตามลำแม่น้ำแต่เมื่อถูกปืนใหญ่ของอังกฤษเข้าพม่าในค่ายเหล่านั้นก็ไม่ได้คิดสู้รบจริงจังพากันแตกหนีไปสิ้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งกองทัพอังกฤษก็ยกขึ้นไปถึงเมืองมินลาแม่ทัพอังกฤษก็ให้ยกพลขึ้นบกทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำอิระวดีขณะนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็หายทำให้ภูมิประเทศซึ่งเป็นป่ารกสองฝั่งแม่น้ำเฉอะแฉะแล้วก็ร้อนอบอ้าวยิ่งนักแต่ทหารอังกฤษก็บุกป่าใกล้เมืองมินลาและป้อมกอยองเขมียวอย่างไม่ท้อถอย
อังกฤษได้ใช้ปืนเรือระดมยิงไปที่ป้อมทำให้เสียหายมากป้อมกอยองเขมียวก็พยายามยิงปืนใหญ่โต้ตอบถ้าที่ป้อมนั้นมีปืนอย่างเดียวกับอังกฤษปืนบนป้อมก็อาจจะจมเรือรบและแพขนานของอังกฤษได้มากเพราะว่าป้อมตั้งอยู่บนที่สูงสามารถจะเห็นข้าศึกได้ถนัดแต่ปืนที่ป้อมเป็นปืนแบบโบราณสมัยที่พม่ารบกับกรุงศรีอยุธยาและอาจจะเป็นปืนใหญ่ที่ขนเอาไปจากกรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำไปปืนใหญ่พม่าจึงยิงได้ไม่ไกลและทำอะไรกับเรือแพของข้าศึกไม่ได้เลยทางฝั่งซ้ายแม่น้ำอิระวดีนั้นเมื่อทหารอังกฤษขึ้นไปถึงป้อมกอยยองเขมียวก็ปรากฏว่าทหารพม่าที่รักษาป้อมได้หนีไปเสียแล้วอังกฤษจึงยึดป้อมได้โดยง่ายแต่ทางฝั่งขวาใต้เมืองมิลลาลงมานั้นพม่าได้ต่อสู้อยู่อย่างแข็งขันคอยดักยิงอังกฤษในป่าทุกระยะกองทัพอังกฤษจึงยกขึ้นไปได้ช้าแต่ก็ยกเข้าไปจนถึงชานเมืองจนได้พวกทหารที่ต่อสู้อยู่ในป่าพากันถอยเข้าเมืองแล้วขึ้นบนเชิงเทินระดมยิงทหารอังกฤษอย่างหนาแน่นแต่ขณะนั้นเกิดไฟไหม้ขึ้นในเมืองเพราะถูกปืนใหญ่อังกฤษระดมยิงไฟไหม้ลุกลามหนักขึ้นทุกทีทหารพม่าที่อยู่บนกำแพงเมืองก็หวั่นหวาดเสียกำลังใจพออังกฤษยิงกำแพงทลายลงได้ด้านหนึ่งและกรูกันเข้าเมืองทหารพม่าที่หนีไม่ทันก็พากันวางอาวุธยอมแพ้แก่อังกฤษเป็นจำนวนมากกองทัพอังกฤษตั้งอยู่ที่เมืองมินหลาวันหนึ่งเพื่อรวบรวมกำลังและจัดแบ่งทหารเอาไว้รักษาเมืองพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันที่19พฤศจิกายนก็ยกทัพทางเรือต่อไปตามลำแม่น้ำอิระวดีที่เมืองมะกอยช่างอิตาลี2คนคือนายโมรินารีและโคมอตโตซึ่งอยู่ในเมืองนั้นได้ออกมามอบตัวแก่อังกฤษและอังกฤษก็ได้เมืองมะกอยโดยไม่มีการต่อสู้ใดๆการที่ช่างอิตาลี2คนรีบออกมามอบตัวแก่ทหารอังกฤษนั้นก็ออกจะเป็นการกระทำที่ถูกอย่างยิ่งนายโมรินารีและนายโคมอตโตอยู่กรุงอังวะมานานพอที่จะรู้ประเพณีดีความจริงนายช่างทั้งสองจะหลบหนีเล็ดลอดไปยังกรุงมันดะเลก็คงพอจะทำได้แต่ถ้าไปถึงกรุงมันดะเลแล้วก็อาจจะต้องโทษฐานหนีตาทัพถูกตัดหัวเอาง่ายๆนายช่างอิตาลี2คนจึงตัดสินใจวิ่งเข้าหาอังกฤษซึ่งปลอดภัยมากกว่าอย่างน้อยก็เป็นฝรั่งเหมือนกันศัตรูสำคัญของกองทัพอังกฤษซึ่งยกขึ้นไปตีกรุงมันดะเลในตอนนั้นปรากฏว่าไม่ใช่กองทัพพม่าแต่เป็นแม่น้ำอิระวดีนั่นเองเพราะเวลานั้นเป็นเทศกาลน้ำเหนือหลากกระแสน้ำไหลเชี่ยวและเป็นอันตรายแก่การเดินเรือยิ่งนักกองทัพอังกฤษต้องเดินเรือรบและลากจูงแพขนานขึ้นไปด้วยความระมัดระวังจึงเดินทางขึ้นไปได้แต่ช้าๆเมืองใหญ่ที่จะต้องผ่านขึ้นไปอีกเมืองหนึ่งคือเมืองพะคันอันเป็นเมืองเก่าแก่มีผู้คนมากแต่เจ้าเมืองพะคันก็มิได้สู้รบอังกฤษยึดเอาเมืองได้แล้วก็ยกทัพต่อไปยังเมืองยองคูที่เมืองยองคูนั้นพม่าเอาปืนใหญ่ขึ้นไปตั้งระดมยิงอังกฤษอยู่บนหน้าผาสูงริมน้ำแต่อังกฤษก็ใช้ปืนใหญ่จากแพยิงขึ้นไปบนที่ตั้งปืนใหญ่ของพม่าเพียงครู่เดียวปืนใหญ่พม่าก็เงียบเสียงลงอังกฤษก็เข้ายึดเอาเมืองยองคูและขึ้นไปเอาปืนใหญ่พม่าบนหน้าผานั้นโยนทิ้งน้ำเสียสิ้นทหารพม่าที่แตกหนีไปจากเมืองพะคันและเมืองยองคูตลอดจนเมืองอื่นๆที่อังกฤษตีได้นั้นได้ออกไปตั้งซ่องสุมกันเป็นโจรเที่ยวปล้นสะดมราษฎรก่อความเดือดร้อนให้รัฐบาลอังกฤษซึ่งเข้ามาปกครองพม่าภายหลังจากนั้นต้องแก้ไขปราบปรามอยู่ต่อมาอีกหลายปีจึงสงบวันที่24พฤศจิกายนเป็นวันสงบไม่มีการรบพุ่ง
จ้ากรมเรือหลวงซึ่งเป็นแม่ทัพหน้ายกจากกรุงอังวะลงมารบกับอังกฤษได้ส่งโทรเลขไปกราบบังคมทูลพระเจ้าสีป่อว่ากองทัพพม่าได้ตีกองทัพอังกฤษแตกพ่ายยับเยินไปความจริงจะว่าเจ้ากรมเรือหลวงกราบบังคมทูลเป็นเท็จก็เห็นจะมีใช่ท่านแม่ทัพหน้าของพม่าถือว่าการที่ปล่อยให้อังกฤษยกทัพขึ้นมาโดยสะดวกนั้นเป็นกลศึกอันลึกซึ้งที่จะล่อลวงศัตรูให้ถลำตัวเข้ามาใกล้พอได้ทีกองทัพพม่าก็จะตีโอบกองทัพอังกฤษทุกทิศและขยี้เสียประดุดลูกไก่ในกำมือแต่เมื่อโอกาสนั้นยังมาไม่ถึงรอเวลาอยู่ว่างๆก็ตีสายโทรเลขขึ้นไปกราบบังคมทูลเจ้านายตนเป็นการประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าโทรเลขฉบับนั้นเป็นหลักฐานอย่างเดียวว่าพม่าชนะอังกฤษในสงครามครั้งนั้นส่วนทางกรุงมันเดเลมิได้มีผู้ใดวิตกกังวลถึงเรื่องสงครามเลยและมิได้มีผู้ใดคิดว่าจะต้องพ่ายแพ้แก่อังกฤษนอกจากคน 2-3 คนเช่นกิมบุนหมินกี้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครเชื่อฟังพระเจ้าสีป่อได้ออกประกาศพระบรมราชโองการไปแล้วทัพหน้าก็ยกล่องลงไปคอยรับทัพอังกฤษแล้วทางกรุงก็ได้แต่รอฟังข่าวว่าอังกฤษจะพ่ายแพ้ล้มตายมากน้อยเพียงใดและเร็วหรือช้าเพียงไรเท่านั้นการที่อังกฤษจะมีชัยและยกทัพขึ้นมาได้ถึงกรุงมันเดเลนั้นไม่มีผู้ใดนึกออกพระเจ้าสีป่อโปรดให้เตรียมการฉลองชัยชนะไว้อย่างมโหฬารในระหว่างนั้นมีดนตรีและละครทุกคืนในพระราชวังนักร้องก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเกียรติพระเจ้าสีป่อตลกละครก็พูดจาถากทางเยาะเย้ยหรือว่าล้อเล่นกิมบุนหมินกี้ให้คนหัวเราะฮากันครื้นเครงพวกตลกแต่งตัวเป็นตะแก่นุ่งผ้านุ่งผู้หญิงตามที่พระนางสุพยาลัตตรัสบริพาสกิมบุนหมินกี้ไว้แล้วออกมาเล่นตลกทำท่าหวาดกลัวต่างๆได้รับพระราชทานรางวัลเป็นอันมากความเป็นไปในพระราชวังนั้นมิได้เปลี่ยนแปลงไปเลยอำมาตย์ราชบริพารตลอดจนสาวสันกำนันในยังคราคร่ำอยู่ในพระราชวังดังที่เคยมีมาแต่ก่อนพระราชประเพณีและพระราชพิธีต่างๆก็ยังคงทำอยู่เป็นปกติมิได้บกพร่องพระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยาขณะพม่าล้อมเมืองอยู่ก็คงจะเป็นไปเช่นนี้เพราะไม่เชื่อและไม่นึกว่าข้าศึกจะเข้าเมืองได้แต่ที่พระราชวังกรุงมันเดเลนั้นถ้าใครสังเกตก็คงจะเห็นว่าพวกฝรั่งและชาวต่างประเทศที่เคยเข้าวังหนาแน่นนั้นบางตาลงไปจนเกือบจะไม่มีใครมาเลยบางคนก็ออกจากกรุงมันเดเลไปอยู่เสียที่อื่นบางคนก็อยู่แต่ในบ้านของตนไม่คิดที่จะเข้าเฝ้าหรือไปมาหาสู่กับเจ้านายขุนนางพม่าดังที่เคยมาแต่ก่อนทุกคนพยายามระวังตัวมิให้เห็นว่าตนสนิทชิดเชื้อกับทางฝ่ายพม่ามากนักเมื่อกองทัพอังกฤษมาถึงเมืองมันเดเลจะได้แก้ตัวได้ง่ายเมื่อเจ้าพนักงานอ่านโทรเลขจากเจ้ากรมเรือหลวงว่ามีชัยต่ออังกฤษถวายพระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตเมื่อเสด็จออกขุนนางในท้องพระโรงนั้นขุนนางก็พากันกราบบังคมทูลแสดงความยินดีและแสดงความมั่นใจในพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพพระนางสุพรัตขออภัยนะครับพระนางสุพยาลัตก็แย้มพระสวนและกราบบังคมทูลพระเจ้าสีป่อขอพระราชทานบำเหน็จรางวัลในฐานะที่พระองค์ได้กราบบังคมทูลสนับสนุนให้สู้กับอังกฤษตั้งแต่เริ่มแรกแล้วตรัสว่าฝรั่งตาน้ำข้าวหรือจะมาสู้ทหารพม่าได้พรางชำเลืองพระเนตรไม่ยังแตงดาหมิ่นกี้แตงดาหมิ่นกี้ก็กราบถวายบังคมแล้วกราบบังคมทูลว่าตนเห็นด้วยทุกประการ
คืนวันนั้นในวังก็มีละครฉลองชัยชนะเป็นการคลึกครื้นยิ่งนักนางเอกละครแต่งเพลงร้องขึ้นใหม่มีเนื้อเพลงกล่าวถึงความเก่งกาจกล้าหาญของกองทัพพม่าและสรรเสริญพระเกียรติพระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตพอร้องเพลงจบลงก็มีรับสั่งให้นางเอกละครคลานเข้าไปรับพระราชทานรางวัลจากพระหัตนี่คือเหตุการณ์ในพระราชวังกรุงมัณฑะเลย์ซึ่งรับรู้ความเป็นจริงอันแตกต่างไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นอกวังจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อตอนหน้าพม่าเสียเมืองตอนที่13ซึ่งเป็นตอนสำคัญนะคะที่จะได้เห็นการยาตราทัพของกองทัพพม่าในแบบโบราณอย่างสง่าเต็มภาคภูมิตามตำรับของคัมภีร์พิชัยสงครามส่วนกองทัพอังกฤษแน่นอนมาอีกรูปแบบหนึ่งด้วยความทันสมัยและส่งไว้ซึ่งประสิทธิภาพของอาวุธสมัยใหม่เทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยและนี่คือรายการห้องสมุดหลังใหม่และก็ยินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกทุกท่านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง